คุณผู้ชมฮะล่าสุดเราไปถามคุณสันทนะบ้างเพราะคนที่อ้างว่ามีข้อมูลมีคนรอมีคนมีสีแล้วถามว่ามีข้อมูลไหมว่ามันมีการตีกันเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมใช่ว่ายังไงบ้างวันนี้หายไปนานนะคะคุณสันทนะยังเชื่อตามเดิมนะคะแล้วที่หายไปไม่ได้อยู่นิ่งยังเดินหน้าสืบต่อแต่ขอทำแบบเงียบๆเพราะไม่อยากให้ใครรู้สิ่งที่คุณสันทนะติดตามเมื่อวานนี้ก็คือพอคุณแม่เนี่ยเข้าไปพบพนักงานสอบสวนแล้วรับฟังเรื่องชันสูตรแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยคาใจแล้วปรากฏว่าคุณสันทนะใช้คำว่าคุณแม่เองอ่อนประสบการณ์เรื่องนี้ทนายคุณแม่ก็ค่อนข้างอ่อนเชิงในมุมของคดีฆาตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกใครบางคนชี้นำหรือชักนำไปก็ไม่เป็นไรส่วนตัวเนี่ยแม่นในข้อเท็จจริงและก็ข้อมูลที่ตั้งเอาไว้คืออยากให้ทั้งคู่เนี่ยแม่นแม่นในที่นี้ก็คือทั้งทนายและแม่อย่าโอนเอ็นไปตามคำพูดของคนอื่นยืนยันนะฮะทนายไม่ใช่ทนายคุณสันทนะมั่นใจว่านี่คือการฆาตกรรมโดยคนที่ก่อเหตุอาจไม่ใช่คนที่อยู่บนเรือและยังยืนยันว่าร่องรอยบาดแผลที่บริเวณขาร่องรอยใหญ่นั้นมาจากอาวุธเป็นมีด oh. ไม่ใช่แก้วแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้กำลังสงสัยเรื่องของแก้ววายที่เปิดวายแต่วันนี้เจ้าตัวฟันธงว่าเป็นมีดน้ำซ้ำคนที่ก่อเหตุมีความชำนาญเรื่องการใช้อาวุธ oh. ร่องรอยการกรีดจึงใช้แรงเยอะและผ่านการฝึกฝนคุณสันทนะมองไปตรงนั้นเลยนะฮะว่าโดนมีดและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยในการกรีดย้ำว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือหรือฟินเรือท้าลองเอาลูกแตงโมฮะไปผ่าในน้ำดูว่ายากแค่ไหนอีกทั้งเวลาที่ใครพัดตกหลังสปีดโบ๊ทลองท้าดูว่ามันมีแรงผลักออกไปไม่มีแรงดูดเข้าใบพัดคืออันนี้ยังขัดกันอีกคือก่อนหน้านี้ผู้รู้เรือเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนดูดได้แต่คุณสันทนะบอกถ้าตกด้วยน้ำหนักคนมันจะต้องไหลออกแต่วันนี้ประเด็นใหม่ของแกคือมีดนะฮะอ๋อผม ลืมไปเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะฟังเสียงคุณสันทนะเนี่ยวันนี้รู้สึกจะมีอีกคนนึงมั้งเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลหมอของขวัญใช่ค่ะประเด็นคือเอาคุณสันทนะก่อนเปิดประเด็นใหม่แล้วว่าเรื่องโดนมีดก็ถามคุณสันทนะบอกทำไมถึงมั่นใจคุณสันทนะบอกก็ผมมีข้อมูลของผมเหมือนกันผมมองว่าเอาความจริงจากพนักงานสอบสวนตอนนี้อาจจะไม่ได้เพราะถามอะไรก็ตอบไม่ได้ส่วนตัวมองว่าขั้นตอนกระบวนการอาจมีการแทรกแซงจากใครหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งมันอาจจะยากกับการสาวไปสู่การฆาตกรรมแต่ตอนนี้เลยเบี่ยงกลับมาเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ตัดข้อมูลที่จะเฉียดไปในฆาตกรรมออกมันไม่ใช่เป็นการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงแต่มันเป็นการเบี่ยงประเด็นอาจจะมีบางคนคอยชี้นำอยู่คุณสันทนาบอกว่าผมยังทำงานเงียบๆแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ใช่เป็นร่องรอยอะไรอื่นเลยมันคือผมพูดระบุได้เลยเป็นมีดเลยที่ต้องมีความคมอย่างมากด้วยผมถึงบอกว่าเป็นเจตนาไงแล้วเขามีประสบการณ์เขากรีดได้ไม่ให้ถึงโดนเส้นเลือดใหญ่นี่คือเจตนาตอนนี้ยอมรับแล้วนะว่าไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วบาดแผลตอบได้ไหมพนักงานสอบสวนก็ตอบไม่ได้ไปตกน้ำนะแล้วถึงเกิดบาดแผลโอ้ยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกคือบาดแผลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เกิดขึ้นบนเรือแล้วคุณบอกว่าตกเรือไปแล้วเกิดบาดแผลคุณจะบิดเบือนว่าเพราะว่าเกิดก่อนการเสียชีวิตตกน้ำไปยังไม่เสียชีวิตเลยแต่บาดแผลเนี่ยถ้ายิ่งไปเกิดขึ้นจากภายในน้ำด้วยนะหลังจากตกไปแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยบาดแผลลักษณะนี้ต้องใช้แรงมากนะในการที่จะกรีดและเชื่อดต้องใช้แรงนะแรงกดมันไปได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้ไปถึงไหมคดีนี้ถ้าคุณต้องการจะให้เป็นอุบัติเหตุมันก็เป็นอุบัติเหตุได้เพราะพยานอะไรถ้ามันจะเกี่ยวข้องแล้วจะทำให้มันเป็นประเด็นอื่นคุณก็ไม่เอาเข้ามาในสำนวนคุณก็ตัดออกไปมันก็เท่านั้นเองฮะแต่อย่างนี้คือคุณสันทนะกำลังเชื่อว่าแผลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก่อนตายเนี่ยถ้าบอกว่ามันไปโดนใบพัดเรือเนี่ยตัดถูกไหมฮะมันก็ค่อนข้างจะยากแต่มันมีมุมน่าสนใจคือบนเรือไม่มีรอยเลือดนะฮะอันนี้จากการตรวจคือถ้าเป็นมีดกรีดอันนี้ไม่ได้หักล้างข้อมูลคุณสันทนะนะแต่คำถามคือถ้ามันเป็นมีดกรีดเนี่ยมันต้องเหลือรอยเลือดอยู่บนเรือแต่เขาตรวจแล้วมันไม่มีรอยเลือดล่าสุดอ่ะ
คุณหมอของขวัญก็มองเรื่องบาดแผลไปยังไงอีกฝ่ายอ่ะให้ดูสักนิดนึงคุณหมอของขวัญบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานเรียนแพทย์ปีสุดท้ายอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอจะทราบเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการชันสูตรนะคะแล้วก็การวิเคราะห์บาดแผลทีนี้ลักษณะของแผลที่บริเวณต้นขาคุณแตงโมเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนใบพัดเพราะใบพัดมันจะต้องเป็นรอยคว้านมันเหมือนการฟันครั้งเดียวแล้วอุปกรณ์ที่ฟันหรือว่าแทงหรือว่าเฉือนเนี่ยต้องคมระดับมีดผ่าตัดแล้วก็ใหญ่มากมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่หมอสัตวแพทย์บอกกับเราใช่ไหมว่ามันจะต้องมันเป็นรอยบ้าง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 ถ้าเป็นใบพัดนี่หมอของขวัญก็มองว่ามันไม่ควรแผลเดียวอ่ะฝ้ายไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้คือแผลแบบนี้เหมือนใช้อาวุธที่ค่อนข้างจะคมระดับมีดผ่าตัดแก้ววายคุณหมอยังไม่เชื่อเลยเพราะแก้ววายบางทีทางด้านของลักษณะบาดแผลจะไม่เป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะการวิเคราะห์บาดแผลก็คือถ้าคุณบอกว่าแผลนี้เกิดก่อนเสียชีวิตถ้าเกิดในเรือต้องเจอคราบเลือดบนเรือแต่ถ้าเกิดขึ้นในน้ำแผลเนี่ยไม่เหมือนแผลใบพัดเรือแล้วก็ยากที่จะมีการไปสัมผัสใบพัดแล้วเป็นแผลเดียวก็คือมองว่ามันต้องเป็นรอยคว้านนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณหมอขวัญมองว่าแล้วมันเกิดจากอะไรเขาดูวิเคราะห์จากของที่อยู่ในเรือก่อนนะคะในเรือมีอะไรบ้างก็จะมีพวกที่เปิดขวดไวน์คุณหมอของขวัญบอกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้ความแหลมคมของที่เปิดขวดไวน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแผลที่สามารถเฉือนได้เหมือนมีดแก้ไวน์ยากมากที่จะเป็นแผลลึกลักษณะนี้ที่เราเคยทดสอบที่เราเคยทดสอบขวดไวน์แตกเป็นปากฉลามก็ยังไม่คมพอที่จะทำให้กรีดเข้าไปถึงชั้นเนื้อของมนุษย์ขนาดนี้แล้วถ้ามีดล่ะได้ไหมคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมีดเอาแค่มีดพกเล็กๆนะแผลมันก็จะไม่เกิดแผลลึกแล้วก็เฉือนแบบมีคมขนาดนี้ได้หมอยังมองว่ามีดผ่าตัดแบบนั้นนะคะถึงจะสามารถทำให้เกิดแผลใหญ่ได้โอ้หมอมองไปที่มีดเป็นผ่าตัดขอภาพคุณสันทนะหน่อยฮะคุณสันทนะมองไปว่าต้องเป็นมีดซึ่งคมมากแล้วก็กดลงไปที่บาดแผลแต่มันก็แปลกคือทำไมเรือดันไม่มีเลือดถูกไหมฮะคือถ้ากดบาดแผลจริงมันก็ต้องมีเลือดกระเด็นแต่มันไม่มีอีกอ่ะทั้งหมดนี้บนสมมุติฐานของหมอ1กับสันทนาอดีตตำรวจ1นี่นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ